ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันเองนะคะจินเจอรี่เองนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็ดูหวานเกินความจำเป็นอีกแล้วนะคะลุควันนี้นะคะก็เป็นลุคที่ขิงทำมาให้เพื่อนๆแต่งในวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะขิงตั้งใจว่าจะทำลุคให้ดูซอฟต์นะคะเพื่อที่แบบสำหรับออกเดทแรกนะคะก็จะเป็นการสร้างแบบ first impression ให้กับฝ่ายชายว่าแบบเออเราเป็นผู้หญิงหวานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วลุคเนี้ยแต่งหน้าแน่นมากเลยนะแต่ว่าแต่งออกมาก็ดูซอฟต์ดูหน้าแบบน่าคุยด้วยดูเป็นสาวหวานอะเลียนตัวเองมากตอนนี้มองกระจกแล้วแบบไข่อ่ะก็ยังไงนะคะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ขิงก่อนเลยอันดับแรกนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะลุคนี้แต่ยังไงใช้อะไรบ้างมีเทคนิคดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาทำให้ดูบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันนะคะหลังจากที่เราลงสกินแคร์ที่ฟาวเดชั่นกันนะคะฟาวเดชั่นวันนี้ขิงหยิบของเธอมานะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขิงเคยบอกว่าใช้แล้วประทับใจมากคือนางคอร์ปอเรชดีนะคะแล้วก็มีเนื้อความแบบเป็นแป้งๆนิดนึงนะคะก็คือแบบไม่ต้องทัชแป้งตอนจบอะไรอย่างนี้ก็เลยแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันให้ความแบบดูเป็นผิวนะคะก็ไม่จำเป็นต้องลงหนาเบอร์นี้นะคือที่ลงหนาเบอร์นี้เพราะว่าอีชนะรอยสิวเยอะน้ำพอลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าขิงแบบเป๊ะมากที่ขิงก็จะหยิบคอนซีลเลอร์ของคอลเลคชันมาเหมือนเดิมมันก็จะมีจุดอับบางจุดที่ต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่ดีอย่างเช่นแบบกรอบๆหน้าตรงนี้ก็จะมีรอยสิวบ้างนะคะปิดไม่สนิทอะไรอย่างนี้นะคะก็กรบเข้าไปนะคะเพื่อให้ผู้คิดว่าเรานะหน้าใสยังไงนะคะคือเราต้องมีความแบบเมคนิดนึงนึกออกปะหน้าขิงไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเพราะว่าขิงอยากให้มันดูมีความแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะส่วนตัวขิงไม่ใช่คนแบบขอบตาคำมากด้วยนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าลงฟาวเดชั่นบางๆมันก็น่าจะพอแล้วนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบขอบตาเขียวขอบตาม่วงอะไรเงี้ยลงซะลูกแต่คือพี่แค่แบบพี่ไม่ชอบลงคอนซีลเลอร์แบบหนาๆแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูเป็นแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะขิงก็เลยชอบปล่อยให้ช่วงนี้มันออกชมพูมานี้นะคะหรือถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็ต้องกรบนั่นแหละแล้วก็ค่อยมาแต่งด้วยอายแชโดว์เพิ่มเนาะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้ดูไม่เป็นแบบความแบบเหลืองแล้วก็ผีดิบอะไรมากเกินไปนะคะเขียนคิ้วรอบนี้ขิงหยิบของ COS LOOK มานะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า 1-2-3 Brown สี Deep Brown นะคะก็เป็นรุ่นที่แบบมี3ฟังก์ชันนะคะในแท่งเดียวก็คือจะมีที่เป็นแบบว่าดินสอเขียนนะคะแล้วก็มีด้านที่เป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือจะเป็นแปรงซึ่งลักษณะแปรงเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะคือแบบมันไม่เหมือนแปรงที่เราเคยใช้มานะคะเดี๋ยวนี้จะมาลองใช้ดูว่ามันแบบเวิร์คไม่เวิร์คยังไงคิ้วในวันเดินทายเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอะเราไม่ค่อยอยากจะให้แต่งหน้ากันจัดจ้านสักเท่าไหร่นะอยากให้แบบเบาๆให้ดูเป็นผู้หญิงซอฟๆลงมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นคนเริงเมืองมากนะคะคือเอาข้อจริงไหมว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายอ่ะไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าจัดหรอกนะคือแต่งได้แต่คือไม่ได้แต่งแบบหูแบบคัดเบาทุกวีทุกวันอะไรเงี้ยนะใช้ด้านที่เป็นอายแชโดว์เขียนดูบ้างดีนะลื่นๆดีประมาณนี้แล้วกันนะคิ้วง่ายๆต่อไปนะคะมูฟมาที่อายแชโดว์บ้างนะคะอายแชโดว์วันนี้ขิงหยิบของQ Place มานะคะอันนี้เป็นรุ่น Beauty and the Beast นะคะคือออกมาสักพักแล้วแล้วขิงว่ามันเหมาะกับเนื่องโอกาสที่แบบเบาๆนะคะสบายหูสบายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโทนพีชง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาแนะนำด้วยนะคะชิดาเอากระป๋องมาเปิดทำไมไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Lowlix นะคะเป็นรุ่นที่ออกมาในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในมันวู้วังอลังการมากแค่ไรชุ่มสวยงามไหมเอาดีๆสวยงามไหมแบรนด์ของ Lowlix ในรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด7นะคะ3แล้วก็4นะคะแต่ว่าจะมีแบรนด์ที่ใช้สำหรับตาเนี่ยแค่3เท่านั้นนะคะส่วนอีก4ก็จะเป็นหน้าล้วนๆเลยนะคะคือถ้าคนที่แบบแต่งตาละเอียดอาจจะไม่ค่อยอิมเพรสเท่าไหร่เพราะว่าฟังก์ชันตาน้อยแต่ว่าเอาความสวยความงามแล้วก็ฟินได้เหมือนกันนะคะแต่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเป็นแผ่นๆเป็นแบนแบบนี้นะคะขิงเล็งสีนี้ไว้คิดว่ามันเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะนางเอกสำหรับพาเลทนี้เลยแหละลงให้ทุกเปลือกตาเลยง่ายๆนะคะอ่อนมากอ่อนจนแทบไม่เห็นเลย จากนั้นเรามาใช้สีที่มันดูมีความแบบสีมากขึ้นนะ ก็ใช้สีส้มตรงนี้นะคะที่เขาออกแบบไว้ให้เป็น brush on นะคะขิงว่ามันเป็นสีอะเราก็จะทับลงไปในช่วงแบบหางตาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะก็ใช้แปรงเดิมนะคะแตะสีเดิมลงขอบตาล่างค่ะ
อยากเพิ่มความแบบวิ่งวิ่งนิดนึงนะคะก็เลยหยิบริลีมาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นพิกเมนต์ที่มีชื่อสีว่า Peach ได้ไหมใช่จิ้มลงไปจากนั้นอายไลเนอร์นะคะขิงลองหยิบของ COS Look มาอีกแล้วนะคะโมเน่อายไลเนอร์เซตนะคะบางคนอาจจะไม่อ่านว่าโมเน่หรือเปล่าเขาเป็นแบบ MONET นะคะไม่ใช่เป็นโมเน่นะคะเปิดออกมาเขาก็จะมีแท่งที่เป็นเนื้อของอายไลเนอร์แล้วก็มีแปรงให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันขิงไม่เคยใช้อะไรแบบนี้มาแล้วนี่ไงเห็นนะเป็นสีดำจากนั้นเราก็จะใช้แปรงที่เขาให้มานะคะจิ้มลงไปเริ่มเขียนจากหางตาก่อนนะคะแล้วก็บังคับให้แบบทิศทางมันตกลงมานะจากนั้นเราก็จะลากไปที่หางตานั้นนะคะพอเราได้ทิศทางของหางอายไลเนอร์แล้วอะเราก็เขียนกลับลงมาหางตานิดๆนะคะไม่ต้องยาวมากแล้วพอหางตาได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะถมด้านในแค่หางตานะคะนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนด้านบนแต่ว่า เขียนแบบเส้นบางๆตาในวันนี้ขิงหยิบของ Gino McCrae มานะคะอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะคนตามมาค่ะจากนั้นตัดให้เป็นช่อๆตามที่ต้องการนะคะแต่ขิงจะตัดแค่ปลายเท่านั้นไปที่บริเวณหางตาแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามาจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดอกไม่ได้ดูธรรมชาติมากแล้วนะก็คือมันค่อนข้างที่จะยาวแต่ขิงแค่ไม่อยากให้มันแบบทั้งแข็งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเน้นหางตากันแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวไปติดอีกข้างนึงแล้วก็ไปแต่งอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าเสียเวลามากแล้วและด้วยความที่เป็นคนกำพร้าขนตาล่างนะจ๊ะวันนี้เราเลยหยิบบอกต่อมาเนี่ยเป็นรุ่นขนตาล่างนึงก็จะมี3อันนะคะชื่อว่า Blossom Professional Lower Eyelash นะจ๊ะเป็นแบบแยกช่อก็คือค่อยๆแบบติดทีละช่ออะไรอย่างงี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่ฟิลเลอร์เออง่ายอ่ะง่ายมากเอาดีๆป่ะง่ายว่ะโหดูความแตกต่างมันดูละมุนขึ้นไหมมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะความฟินต้องยกมาให้ดูสวยมากสวยจริงแบบข้างในก็จะมีแบบหัวใจมีอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมากเลยอ่ะบลัชออนในวันนี้บอกเลยว่าจะฟินความแบบเด็ดๆออนนะคะก็วันนี้จะหยิบของ XOXO มาคืออยู่ในกล่องนี้แหละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิทานนมนางกาเลปูนาคาเกตัวใหญ่สมิงมีอันนี้คือ2สีนะคะอันนี้คือ02อันนี้คือ04นะคะ04โอเคมันเหมาะกับเสื้อขีดมันก็เหมาะกับสีตาด้วยออกปะถึงแม้ว่าสีตาจะจังมากก็ตามนะจะแน่นเกินไปไหมอ่ะแตะสองข้างก่อนเพื่อความปลอดภัยก็วนไปเลยนะจ๊ะมาที่ไฮไลท์บ้างนะคะก็จะหยิบพาเลตตัวที่ขิงเคยหยิบมารีวิวเมื่อนานมาแล้วนะคะอันนี้เป็น Magic Contouring Highlighter นะคะเป็นของเกาหลีนะคะคือตัวนี้ขิงใช้แล้วประทับใจมากเพราะว่าเนื้อพิกเมนต์ของเขาว่าไม่ใช่สีทองหรือว่าสีบรอนซ์หรือว่าสีแบบเหลืองขาวอะไรอย่างนี้นะคือมันอยู่ในช่วงกลางๆของความโรสโกลแล้วก็ความชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปัดลงไปแล้วมันจะนวมมากนะแรงที่เขาให้มาดีนะคะขิงวันนี้ขิงจะปัดไฮไลท์แบบหน้าแก้มอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เข้มมากคือเอาออกหน่อยเดี๋ยวจะแบบผู้ชายถามว่าทำไมหน้ามันปัดเบาๆเห็นไหมมาแล้วมันก็จะดูแบบนัวแบบเกาหลีนิดนึงนะคะข้างหน้าผากปัดไปแล้วก็ร้องเพลงก็ได้นี่นิทานนมนักเกินแล้วก็ปัดตรงจมูกเบาๆนะและเล็บวันนี้นะคะขิงก็อยู่ของ XOXO ใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นเบอร์03ชื่อสีว่า On the Beach นะคะเราก็จะทาแบบ Ombre นะคะก็คือทาแล้วก็เกลี่ยออกมานั่นเองเนื้อนุ่มมากนั้นนะคะหยิบคัตเติ้ลบัดมาเลยก็เกลี่ยออกรอบๆนะคะอ
จากนั้นนะคะเพื่อ complete ปากให้ดูแบบน่าค้นหาแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะขิงก็จะหยิบเบอร์12นะคะ XOXO เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นชื่อสีว่า Be With Me นะคะก็จอดน้ำตาลแบบน้ำตาลไปเลยนะแต่ก็มีความอมแดงนิดนึงนะคะก็จะแตะตรงกลางนะคะก็เกลี่ยด้วยคัตเตอร์หนักเหมือนเดิมค่ะเก่งอะเพื่อเดินแล้วต้องปิดปากใช่เวลาไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วสวยเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขิงขอไปทำผมแล้วก็มาดูฟินิชลุคกันค่ะจ้าลุคในวันนี้เป็นยังไงหวานมากใครวะไม่เหมือนขิงเลยอะเหมือนปะไม่เหมือนเลยนะค่ะลุควันนี้นะคะก็เป็นลุควาเลนไทน์ที่อยากจะทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสาวแบบแซ่บอย่างดิฉันนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นลุคสาวหวานแบบนี้ได้นะคะโดยที่แบบทุกอย่างมันช่วยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนตานะคะแก้มคิ้วเปลือกตาอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงริมฝีปากที่แบบดูนวลๆแบบนี้ด้วยนะคะรวมถึงการปัดไฮไลท์แบบจางๆแล้วก็ติดโบทําผมอะไรให้มันดูแบบน่ารักนะคะคือเราก็อยากจะสร้างแบบเขาเรียกว่าเป็น first impression นะคะสำหรับการพบกันในครั้งแรกๆเนี่ยเราก็พรีเซนต์ตัวเองในลุคที่ดูซอฟๆอย่างนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคะก็จะดูเป็นผิงที่ดูเข้าถึงง่ายนะคะน่าพูดคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคือจริงๆอันเนี้ยคือแต่งหน้าจัดมากเลยนะแต่ว่าแต่งให้ดูไม่จัดแต่งให้ดูซอฟนะคะมีอะไรจะมาแชร์ให้ได้ดีๆการแต่งหน้าเปลี่ยนลุคแบบนี้ให้ดูอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกด Subscribe หรือยังกดหรือยังกดเดี๋ยวนี้เลยก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Happy Valentine's Day